ให้เกิดอาการร้อนใน 1. ห้ามเครียดไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความเครียดเหล่านั้นจะส่งผลต่อร่างกายเราในทุกๆด้านเลย 2. อย่านอนดึกควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่อย่างนั้นจะเป็นร้อนในหรือยังเป็นสิวขอบตาก็คำอีกด้วยนะคะ 3. การเกิดประจำเดือนอันนี้คงห้ามไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆระบบในร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลไปตามอารมณ์ด้วยนะ 4. ดัดปากตัวเองอันนี้คือสาเหตุหลักเลยก็ว่าได้เวลารับประทานอาหารก็ค่อยๆเคี้ยวนะคะไม่ต้องรีบ 5. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเพราะอาจไปกระตุ้นให้เกิดแผลร้อนในที่ใหญ่กว่าเดิมอีกดื่มน้ำบ่อยๆแค่นี้ก็ไม่เป็นร้อนในแล้วล่ะค่ะ